ความเดิมจากตอนที่แล้วด้วยการต่อสู้ของทาง Great O1 ในระบบสุริยะแห่งหนึ่งทำให้เป็นการดึงดูดความสนใจของทางอาสาทอดซึ่งก็ทำให้เวลานั้นได้หยุดลงไปช่วยขณะหนึ่งดาวเทพ3เสาหลักนั้นก็ได้ปรากฏตัวพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันนี้เองทั้งทางคาตูลูและทางฮาสเตอร์นั้นพวกเขาก็ได้หยุดการต่อสู้อันดุเดือดล่องลอยไปในจักรวาลอันว่างเปล่าซึ่งพวกเขานั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตอนนี้ทางเทพทั้ง3นั้นได้ทำการตรวจสอบระบบกาแล็กซี่นี้ครั้งแล้วครั้งเล่าและคาตูลูและฮาสเตอร์ในเวลานี้นั้นพวกเขานั้นก็ได้ถูกตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันสภาพของพวกเขาทั้ง2คนนั้นดูเหมือนกับคนไร้พลังในเวลานี้เองความรู้สึกของทางฮัสเตอร์และก็ทางคาตูลูนั้นพวกเขานั้นอยากจะออกจากระบบสุริยันนี้ให้เร็วที่สุดพวกเขานั้นไม่อยากจะอยู่ในสถานที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งนี้อีกต่อไปซึ่งเปลวไฟอันยิ่งใหญ่จากทางคาตูกานั้นก็ยังแผ่สารพลังงานอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องทางคาตูกานั้นพยายามอย่างหนักที่จะทำการขับถ่ายพลังงานทั้งหมดของเนียราโพเทสที่มันได้ดูดซับไปก่อนหน้านี้แม้ว่าพลังงานส่วนใหญ่นั้นจะถูกขับออกจากร่างกายมันในรูปแบบรังสีแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีพลังงานอันบริสุทธิ์อีกจำนวนมากที่ทางคาตูกานั้นยังคงลังเลว่าจะทิ้งมันไปหรือไม่โชคดีที่ตอนนี้ทางเนียราโพเทสเริ่มการหยุดส่งร่างโคแล้วคาตูกานั้นจึงมีเวลาในการพักหายใจหายคอได้ตอนนี้มันทำได้เพียงตัดสินใจเรื่องที่สำคัญมันน่าจะใช้พลังงานส่วนเกินในการสร้างร่างโคขึ้นมานับไม่ถ้วนกระบวนการแบ่งแยกในครั้งนี้นั้นมันน่าจะทำให้เกิดความเจ็บปวดแล้วก็มันได้ทำการตัดอวัยวะและจิตใจบางส่วนนั้นออกไปและรูปร่างเหล่านั้นก็จะกลายเป็นตัวมันเองอีกคนหนึ่งพลังงานความผันผวนอันมหาศาลนั้นทำการแยกเปลวไฟของคาตูกานั้นออกจากกันเปลวไฟที่เป็นสารพลังงานได้ออกจากร่างของคาตูกาอันนั้นเป็นเปลวไฟสีน้ำเงินเทาๆก่อตัวขึ้นซึ่งเปลวไฟสีเทานี้ภายหลังนั้นจะถูกเรียกว่าอภูมิสาและยังรวมไปถึงเศษพลังงานน้อยใหญ่ของทางคาตูกาที่ได้แยกออกมาอีกด้วยมันนั้นทำการรวมตัวกันซึ่งเศษน้อยใหญ่ที่รวมตัวกันเหล่านี้นั้นก็ได้ก่อเกิดเป็นพลังงานที่เรียกชื่อว่าฟาทากวาโดยตัวตนเหล่านี้นั้นจะถูกเรียกว่าจิตวิญญาณแห่งเปลวไฟซึ่งแม้ว่าทางคาตูกานั้นจะได้แบ่งแยกร่างแยกของตัวเองออกมาได้แล้วแต่มันก็ยังสามารถแบ่งปัจจัยไปยังร่างแยกได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อคาตูกานั้นได้ทำการขับพลังงานส่วนเกินนี้ออกจากร่างกายความเจ็บปวดของมันนั้นก็ได้หยุดลงและตอนนี้ทางคาตูกานั้นก็ได้สังเกตบรรยากาศอันแปลกประหลาดของความว่างเปล่าในจักรวาลแห่งนี้เกตโอวันนั้นได้มาหยุดอยู่ที่นี่แล้วกับถูกปิดกั้นเวลาผ่านไปไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ทางเทพทั้งสามนั้นก็ยังสืบค้นหาพลังงานลึกลับอย่างต่อเนื่องส่วนทางคาตูกานั้นเขาก็เตรียมที่จะออกจากพื้นที่นี้เช่นเดียวกันแต่เขายังไม่สามารถทำอะไรได้แต่ทางคาตูกานั้นก็เดาได้เลยว่าเทพสามเสาหลักนั้นต้องการที่จะทำอะไรพวกเขานั้นกำลังมองหาอะไรในระบบสุริยะแห่งนี้แต่แทนนั้นเองการค้นหาทั้งหมดนั้นก็ได้หยุดลงและเมื่อการค้นหาได้หยุดลงนั้นก็เปรียบเสมือนกับโซ่ตรวนที่ได้ถูกปลดออกซึ่งเดิมทีแล้วเหล่าเกรทโอวันนั้นพยายามอย่างยิ่งที่จะหลบหนีออกไปจากระบบสุริยะนี้แต่เกรทโอวันนั้นก็เข้าใจว่าระบบสุริยะนี้มีพลังงานมากแค่ไหนเมื่อตกเป็นเป้าหมายของเทพสามเสาหลักแล้วแม้ว่าจุดมุ่งหมายของเทพสามเสาหลักนั้นจะดีหรือร้ายพวกเขานั้นก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างเห็นได้ชัดพอย้อนกลับไปในสมัยที่ทางนุกกับเยได้ถือกำเนิดขึ้นทางเนียราโพเทนได้ใช้เกรทโอวันจำนวนมากเป็นเครื่องบูชายัญในการหล่อเลี้ยงคู่แฟนนุกกับเยดังนั้นไม่ว่าครั้งนี้นั้นเทพทั้ง3มันจะวางแผนอะไรก็ตามเราเกรทโอวันนั้นใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขอย่างแน่นอนซึ่งในบรรดาเราเกรทโอวันเหล่านี้นั้นคนที่เลวที่สุดในการหลบหนีนั้นก็คือทางคาตูลูฮาสเตอร์และทางคาตูกาซึ่งทันทีที่พวกเขานั้นได้หลบหนีมายังสุดขอบของระบบสุริยะนี้นั้นก็ปรากฏว่ามันนั้นเป็นสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ามันนั้นได้ถูกปิดกั้นโดยการเวลาและอวกาศของทางยอร์กสุทอดในเวลาเดียวกันก็เหมือนกับว่าระบบสุริยะนี้ได้ถูกตัดขาดจากพื้นที่ที่เหลือในจักรวาลสิ่งนี้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระบบสุริยะอันสวยงามนี้พลังงานทางจิตที่ผันผวนนั้นก็ไม่สามารถหลุดออกไปได้เช่นเดียวกันซึ่งเลือดเนื้อทั้งหมดนั้นก็ได้ถูกปิดกั้นไว้ในที่นี้ยอร์กสุทอดนั้นตระหนักได้เลยว่าการปิดล้อมของมันนั้นรู้สึกเหมือนจะไม่เพียงพอมันจึงได้ทำการเรียกร่างโคนที่ทรงพลังของมัน2ตัวออกมาโดยที่ร่างแยกที่ยอร์กสุทอดนั้นได้ทำการเรียกออกมานั้นก็คืออุนอัตทวิลผู้ควบคุมกุญแจสีเงินและรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่เปล่งประกายเจิดจ้าอย่างอโฟโกมอนที่รู้จักกันในนามเจ้าแห่งความโกรธและความบ้าคลั่งพวกมันนั้นทำการก้าวเข้าสู่ระบบสุริยะนี้พร้อมกันมันนั้นได้ทำการใช้คุณลักษณะของ2ร่างโคนทำให้ระบบสุริยะนี้อิสระจากทางจักรวาลอย่างสมบูรณ์หลังจากทำสิ่งเหล่านี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยอร์กสุทอดนั้นยังคงส่องแสงต่อไปแสดงความห่วงใยส่วนทางซุปนิกุลัสกับทางเนียราโพเทฟอีก2เทพเสาหลักนั้นพวกเขานั้นก็จะแสดงความกังวลถึงความไร้อำนาจอีกด้วยพวกเขานั้นได้มองการไกลตอนนี้นาฬิกาปลุกขนาดใหญ่อย่างกรอสนั้นตีที่จะมาทางนี้การต่อสู้หลักของเกรทโอวันอันเข้มข้นนี้โกรธที่จะทำให้กรอสนั้นอดสนใจไม่ได้กรอสที่กำลังเดินทางอยู่ในจักรวาลอันว่างเปล่านั้นราวกับว่ามันได้สัมผัสถึงอะไรบางอย่างได้มันนั้นจึงมุ่งหน้าตรงมายังระบบสุริยะนี้ที่เป็นที่ตั้งของทางเสาหลักทั้ง3และในเวลานี้เองพลังงานทั้งหมดนั้นก็มุ่งเน้นมาที่ระบบสุริยะนี้พวกเขาได้ทำการละเลยความระมัดระวังที่มีต่อนาฬิกาปลุกขนาดใหญ่อย่างกรอสซึ่งนาฬิกาปลุกขนาดยักษ์อย่างกรอสนั้นก็อยู่ใกล้เทพสามเสาหลักเอามากๆความพันผวนทางจิตวิญญาณนั้นไม่สามารถเอาชนะกรอสได้และเนื่องจากว่าการมีอยู่ของกรอสนั้นพิเศษจนเกินไปทำให้เทพทั้ง3องค์นั้นรังเกียจ
ท่วงทำนองอันแปลกประหลาดของกอดนั้นจะเป็นการรวมทุกสิ่งทุกอย่างของกฎแห่งการเวลาและอวกาศซึ่งจะเป็นการทิ่มแทงยอกสุทอสโดยตรงส่วนทางซุปนิกุลัสนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบมากจากทางกอดแต่ในขณะเดียวกันทางเนียราโพเทปนั้นเขานั้นก็รู้สึกสับสนเป็นอย่างมากและรู้สึกสิ้นหวังเขามีร่างโคลนจำนวนมากหากต้องเผชิญหน้ากับกอดแล้วก็ร่างโคลนนั้นก็จะถูกรบกวนทำให้หลุดออกจากการควบคุมของเขาจริงๆทักษะแปลกประหลาดของกอดนั้นเทพทั้งสามสำหรับไม่อาจเข้าใจได้และตอนนี้ก็ไม่มีใครในสามเทพหลักนั้นกล้าที่จะเข้าใกล้กอดอย่างง่ายดายในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังนี้เองก็ได้มีความผันผวนอย่างแปลกประหลาดปรากฏต่อหน้าเทพทั้ง3ผ่านรอยแตกของเวลาและสถานที่รอยแตกนั้นค่อยๆขยายกว้างขึ้นมันนั้นได้มีรูปร่างอันแปลกประหลาดซึ่งต่างจากพื้นฐานของเกรทโอวันโดยสิ้นเชิงเทพทั้ง3นั้นได้มองสิ่งนี้ด้วยความน่ารังเกียจพวกที่แปลกประหลาดเหล่านี้นั้นพุ่งออกมาจากการเวลาและอวกาศอย่างนั้นเหรอแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขานั้นขุ่นเคืองก็คือว่าพวกเหล่านี้นั้นสามารถใช้พลังแห่งกฎแห่งการเวลาและอวกาศได้อย่างชำนาญซึ่งเหล่าทวยเทพที่โผล่มาเหล่านี้นั้นสิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าพวกเขานั้นไร้ชื่อซึ่งแท้จริงแล้วพวกเขานั้นก็คือเหล่าทวยเทพที่เคยผ่านอิทธิพลของนาฬิกาปลุกของกรอสมาแล้วพวกเขานั้นสามารถใช้ชีวิตร่วมกับทางกรอสได้และได้อิทธิพลจากกรอสทำให้พวกเขานั้นเกิดมีความเป็นระเบียบและมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นซึ่งความเป็นระเบียบเหตุผลนี้ก็ดูเข้ากันไม่ได้กับจักรวาลที่วุ่นวายผู้สงสารในความโกลาหลอย่างเนียราโพเทสรู้สึกงุนงิดเล็กน้อยในบรรดาเหล่าเทพเหล่านี้นั้นก็มีร่างคนหนึ่งถึงสองตัวของเขาที่ได้สูญเสียการควบคุมเนียราโพเทสที่ทำการโบกมือทำลายเหล่าเทพเจ้าเหล่านี้แต่เขานั้นก็ได้ถูกหยุดโดยยอกสุทอสซึ่งยอกสุทอสนะครับได้ทำการก้าวไปข้างหน้ายอกสุทอสนั้นได้การพูดคุยกับเทพอีก2องค์ไปว่าเหล่าทวยเทพเหล่านี้นั้นได้ทำการปรับตัวให้เข้ากับทางนาฬิกาปลุกของกรอสได้แล้วก็แปลว่าเหล่าเวทมนต์ที่เหล่าเทพเหล่านี้ใช้มันต้องมีความสามารถเช่นเดียวกับทางเกรทโอวันอย่างแน่นอนซึ่งโดยพื้นฐานแล้วพวกเขานั้นไม่ใช่เกรทโอวันอีกต่อไปแต่เพื่อที่จะแยกแยะระหว่างทางเกรทโอวันกับเหล่าผู้คนเหล่านี้นั้นแล้วนั่นจะทำการขนานนามของทางเทพประเภทนี้ว่าเทพโบราณหรือเอลเดอร์กอดเอลเดอร์กอดนั้นทำการแยกตัวออกมาจากเอลเดอร์กอดนั้นทำการแยกตัวออกมาจากความโกลาหลโดยสิ้นเชิงแต่ข้อความของทางยอสทอนนี้ก็ทำให้ผู้สงสารในความโกลาหลเนียราโพเทปนั้นเกิดความขัดแย้งขึ้นเล็กๆน้อยๆเนียราโพเทปนั้นทำการพูดไปว่าเขานั้นต้องการที่จะเข้าสู่ระบบสุริยะที่พระเจ้านั้นกำลังจะเสด็จมานี้และผู้นายนั้นจะไปต้องรู้ก่อนว่าพระประสงค์ของทางพระเจ้าที่แท้จริงนั้นก็คือการหลับลึกซึ่งการทำเจตจำนงนั้นให้กลายเป็นจริงก็ถือว่าเป็นความจริงของจักรวาลอันไม่มีที่สิ้นสุดว่าเป็นความประสงค์อันสูงสุดและแต่เหล่าเทพสามเสาหลักที่รับการยอมรับจากทางเจตจำนงของทางอัสโทสโดยตรงนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะพวกเขานั้นจะสร้างเป้าหมายให้อยู่ในอุดมคติได้เนื่องจากความโกลาหลที่ทางเนียราโพเทปนั้นได้เสนอให้ก่อนหน้านี้อัสโทสนั้นก็ได้ตกอยู่ในการหลับลึกและสับสนจิตใจของเขาได้เดินทางผ่านความฝันได้ล่องลอยมาอย่างที่นี่ซึ่งมันก็จะทำให้เกิดสิ่งที่บิดเบี้ยวในระบบสุริยะนี้ซึ่งหลังจากได้ยินคำพูดของเนียราโพเทปนี่เองครับผมยอกโซทอสที่ได้เชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งปัญญานั้นเขานั้นก็ไม่หวั่นไหวเลยเขานั้นทำการพูดเสียงเบาๆเป็นข้อความทางจิตวิญญาณส่งไปยังเนียราโพเทปเขานั้นครับได้บอกกับเนียราโพเทปไปว่าเจตจำนงที่แท้จริงของนางนั้นน่ะคือสร้างความวุ่นวายหรือสร้างความสงบเรียบร้อยซึ่งพอได้ยินคำถามนี้เองครับผมทำให้เนียราโพเทปรู้สึกเหี่ยวเฉาขึ้นมาในทันทีและในอีกด้านหนึ่งเหล่าเอลเดอร์กอดนั้นก็ได้มารวมตัวกันที่ทางนาฬิกาปลุกขนาดยักษ์อย่างกรอดและดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ไม่ไกลจากทางกรอดมากนักจริงๆแล้วเหล่าเอลเดอร์กอดเหล่านี้นั้นมีนับพันองค์ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเช่นนี้มารวมตัวกันถือว่าหาได้ยากมากแม้แต่สิ่งมีชีวิตเวทมนต์ที่ทรงพลังอย่างทางคัททูลูและทางฮาสเทอร์นั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำการรวบรวมเกรทโอวันได้มากกว่า100ตัวในเวลาเดียวกันเพราะทันทีที่ทางเกรทโอวันนั้นได้มารวมตัวกันไม่ว่าผู้นำนั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็จะเกิดความโกลาหลแบบไม่ผ่อนปลนซึ่งต่างจากเหล่าเอลเดอร์กอดเป็นอย่างมากเอลเดอร์กอดนั้นปฏิบัติตามคำสั่งรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวไม่มีความโกลาหลเกิดขึ้นเอลเดอร์กอดเหล่านี้นั้นทำการมองดูนาฬิกาปลุกขนาดยักษ์อย่างกรอดเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งกรอดนั้นก็รู้สึกสบายใจเช่นเดียวกันแม้ว่าเทพโบราณเอลเดอร์กอดเหล่านี้นั้นจะสามารถปรับตัวเข้ากับจังหวะนาฬิกาปลุกขนาดยักษ์อย่างกรอดได้แต่ถ้าเกิดว่ากรอดนั้นได้เข้าใกล้จนเกินไปแล้วก็พลังงานในความโกลาหลของเหล่าเอลเดอร์กอดเหล่านี้ก็จะถูกกำจัดออกไปและเหล่าเอลเดอร์กอดเหล่านี้นั้นก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์ที่ทางนาฬิกาปลุกอย่างกอดนั้นได้สร้างขึ้นกอดนั้นได้ทำการพุ่งเข้าหาด้วยความหดหู่ใจในเวลานี้และมันนั้นก็ยังสัมผัสได้ถึงแหล่งกำเนิดของลมหายใจของเจตจำนงของอาสทอร์แต่ลมหายใจนั้นได้หายไปในทันทีเหมือนกับว่าได้ถูกจงใจซ่อนเอาไว้ตอนนี้กอดนั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเป็นที่ต้องพึ่งพาตำแหน่งเก่าที่มันนั้นจับสัญญาณได้เมื่อครั้งก่อนมุ่งหน้าไปสู่ความว่างเปล่าในจักรวาลซึ่งในเวลานี้กอร์นได้ทำการเฝ้ามองดูเหล่ามดแมลงหรือก็คือเอลเดอร์กอดนะครับที่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาเขานั้นเริ่มสนใจเล็กๆน้อยๆเพราะตั้งแต่ที่มันนั้นได้เกิดมามันนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่เต็มใจในการเข้าหาเขามาก่อนเลยซึ่งทางเอลเดอร์กอดเหล่านี้ครับผมจะทำการหลอกนาฬิกาปลุกผู้ยิ่งใหญ่อย่างกรอดได้หรือไม่และทางช้างเผือกนั้นก็จะกลายเป็นเวทีใหญ่ของเหล่าเอลเดอร์กอดและเกรทโอวันถ้าทูลูและทางฮัสเตอร์นั้นต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ใดก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ